โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีแคปการเทรดของผมวันนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนดีๆให้กับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนได้นะครับว่าในวันที่กราฟเวียงเราไม่ควรเข้าไปเทรดนะครับอ่ะก็นี่นะครับวันนี้ผมเข้าไปเทรดมาแล้วก็ผมเห็นกราฟมันเวียงแล้วแหละแต่ผมก็ยังทะลึ่งเข้าไปเทรดนะครับก็ผลงานจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมกดเพลย์เลยนะครับก็อันนี้ผมสปีดคลิปมาให้แล้วนะครับทุกคนก็คลิปนี้มันจะไม่ได้ยาวมากนะก็มาดูกันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ยังไม่มีจุดเข้าอะไรนะครับยังไม่ได้เข้าเทรดอะไรนะอ่ะนี่นะครับมีโพซิชันเกิดขึ้นตรงนี้นะอ่ะไม่ใช่โพซิชันนะครับมีสัญญาณเทรดเกิดขึ้นก็คือนี่นะครับเมาส์ผมเตรียมจิ้มแล้วนะฮะตอนนี้ ก็เดี๋ยวหมดเวลา10วินาทีผมก็เข้าเลยนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟมันยังไม่เหวี่ยงนะครับสำหรับช่วงนี้เนาะตลาดแบบว่ายังโอเคโอเคอยู่นะครับยังวิ่งได้ดีอยู่อ่ะอันนี้นะครับผมเทรดไปที่100เหรียญนะครับทุกคนรู้สึกโชคดีมากนะครับที่กดไปแค่100เหรียญนะดีไม่กดไป200เหรียญนะครับคือตอนนั้นเนี่ยในหัวผมคิดว่าผมควรกดไป200เหรียญเลยนะครับเพราะว่ากราฟมันก็พอใช้ได้อะไรประมาณนี้นะแต่ ตอนนี้รู้สึกว่าโชคดีแล้วที่ไม่กดไป200เหรียญนะครับอ่ะโอเคก็สลับไม้นี้นะครับทุกคนผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธป้ายแดงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับทุกคนจะเห็นว่าเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมก็แปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูราคาปัจจุบันนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วว่าการมันเหวี่ยงแต่ผมก็ยังฝืนเข้าไปเทรดนะครับนี่นะนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับซึ่ง เพื่อนๆลองดูนะครับว่ากราฟมันเริ่มเหวี่ยงตั้งแต่ตรงนี้มานะครับเพื่อนๆดูนะ ซึ่งนั่นแปลว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยผมไม่ควรเข้าเทรดแล้วนะครับผมอาจจะเผลอเข้าเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์ก็ได้นะครับซึ่งนี่แหละนะครับคือข้อผิดพลาดของผมในวันนี้นะ เห็นชัดเจนแล้วว่ากราฟมันเริ่มเหวี่ยงนะครับแล้วก็มันอาจจะเข้าไซด์เวย์แล้วก็ได้แต่ก็ยังไปเข้าเทรดนะครับแล้วก็ที่สําคัญทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันมีแนวรับอยู่เห็นไหมผมเข้าเทรดลงที่แนวรับนะฮะ บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนบนโลกก็ทํากันนะครับปกติเราเทรดขึ้นที่แนวรับกันใช่ไหม เทรดลงที่แนวรับนะครับก็โดนแรงซื้อสวนเข้าให้นะครับอ่ะก็นั่นแหละนั่นคือข้อผิดพลาดในไม้แรกของผมนี้ที่ทําให้วันนี้ผลงานผมไม่ค่อยสวยเลยนะครับก็นี่นะครับอย่างแรกก็คือ ที่ผมเห็นก็คือภาพระยะสั้นเนาะกราฟกลับตัวมาสูงมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงที่โอเวอร์โซไม่ใช่โอเวอร์โซนะพี่โอเวอร์บอสในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะอันนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแล้วเส้นสโตก็ไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆยังเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่เส้นสโตตัดลงนะครับเส้น EMA 5ก็ตัด15ลงด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนเมื่อกี้เส้น EMA 50ก็อยู่ต่ำกว่า EMA 200เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคือทุกอย่างคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงขายปัจจุบันน่าจะมีมากครับหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับก็ เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเทรดไปที่5นาทีนะครับทุกคนก็นี่นะผมกดไป5นาทีนะครับดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้นี้นะโอเคครับผมตอนนี้เหลือไม่ถึง30วินาทีสุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะผมไปเปิดเทรดลงที่แนวรับนะครับแล้วก็โดนแรงซื้อตีกลับขึ้นมานะครับยาวเลยนะทุกคนซึ่งไม้นี้ไม่ควรเข้านะครับเอาจริงๆแล้วคือผมควรที่จะหยุดเทรดมากกว่านะครับสำหรับตรงนี้นะแต่ก็โอเคครับฝืนเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับทุกคนนี่นะเปิดไม้แรกมาแพ้เลยนะครับนี่นะครับก็แพ้แบบขาดรอยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดที่
ใช้คำว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นบทเรียนเลยนะครับว่าอย่าไปเทรดสวนแนวรับนะฮะแล้วก็เวลากราฟเหวี่ยงอย่าไปฝืนเข้าเทรดนะครับคือผมเนี่ยเจอสถานการณ์กราฟเหวี่ยงมาเยอะแล้วนะครับผมก็เลยค่อนข้างใช้คำว่าเหมือนมีอีโก้ในตัวเองเล็กน้อยเนาะเหมือนมีอัตราในตัวเองเล็กน้อยนะครับว่าเออเนี่ยเราผ่านมาเยอะแล้วเราน่าจะผ่านมันไปได้อีกอะไรประมาณนี้นะครับก็ที่จริงเวลาเราเทรดเราไม่ควรมีอารมณ์ร่วมนะครับเราควรจะใช้แค่ความรู้ควรใช้แค่เหตุและผลเท่านั้นนะครับเออไม่ควรจะมีเรื่องนี้เนาะอันนี้ก็ผมพลาดไปนะครับสำหรับตรงนี้นะก็นั่นแหละนะครับมองไม่เห็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็แพ้ไปนะครับไม้แรกอ่ะก็นี่นะครับไม้แรกเปิดมาแพ้เลยนะครับขาดทุนไป100เหรียญ นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับใกล้จะได้จุดเข้าแล้วนะครับนี่นะผมนั่งเฝ้ากราฟนานมากนะครับโอเคครับไม้ที่2ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับทุกคนแอคชั่นโดยรวมถือว่าค่อนข้างน่าเทรดนะครับเพราะว่าเขายิงยาวลงมาชัดเจนเนาะคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะมีเยอะนะครับแต่ก็นั่นแหละครับกราฟเหวี่ยงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมันเหวี่ยงไปแล้วเนาะกราฟมันมีความผันผวนสูงไปแล้วนะครับมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไม้นี้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับนี่ผมเข้าเทรดไปไม้นี้5นาทีนะครับทุกคนก็ไม้นี้กดไป250เหรียญ นะครับนี่นะตอนแรกเริ่มมานะครับราคาก็เหมือนจะวิ่งลงนะฮะก็ดูกันนะครับเหตุผลที่ผมเข้าเทรดก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็คือภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพเล็กราคากลับตัวมาสูงมากแล้วอีกไม่นานน่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เส้นสโต๊กก็มาตัดลงพอดีด้วยนะครับตัดลงที่โอเวอร์บอทนะแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับเส้น EMA ค่า5ก็ตัดเส้น EMA ค่า15ลงแล้วด้วยนะครับนี่ในคลิปผมเปลี่ยนไปเปิดเพลงฟังนะครับนี่แหละตอนผมเทรดเองมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือผมก็จะทำอะไรไปเรื่อยด้วยเนาะเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ไม่เครียดนะครับคือตอนนี้อารมณ์ผมอารมณ์ของผมคือค่อนข้างเครียดนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนเทรดผิดนะครับประมาณนั้นเนาะอ่ะก็นี่นะครับภาพเล็กราคากลับตัวมาสูงมากใกล้กับตัวลงเนาะแล้วก็เส้น EMA ค่า5ก็ตัด15ลงแล้วเรียบร้อยนะครับในช่วงนี้แล้วก็เส้น EMA 50ก็อยู่ต่ำกว่า EMA 200เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ภาพรวมทุกอย่างคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงขายน่าจะมีมากในช่วงนี้กราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้ไปมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้20กว่าวินาทีสุดท้ายนะครับใช่แล้วครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะกราฟพุ่งขึ้นฟ้าไปเลยนะครับเหมือนกับไม้เมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับทุกคนก็พลาดนะครับคืออันนี้ผมเริ่มรู้ตัวแล้วฮะว่าเออกราฟเหวี่ยงนะผมไม่ควรเข้าเทรดนะตอนนี้แรงซื้อแรงขายนะช่วงนี้ผันผวนแรงมากๆนะครับรู้ตัวแล้วนะครับตอนนี้นะว่าเออไม่ควรที่จะเข้าเทรดนะครับเรียบร้อยครับออเดอร์ที่2แพ้ไปแบบราบคาบเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับ อารมณ์ของผมค่อนข้างจะใช้คำว่าเครียดแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไม่หลุดวินัยนะทุกอย่างอยู่ในวินัยหมดนะครับไม่มีหลุดวินัยอะไรนะครับก็นี่นะครับไม้ที่2ไม้ที่2จบไปนะครับไม้ที่3ผมจะเทรดที่625เหรียญ นะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อที่ไม้ที่3นะครับไม้ที่2ก็ยอมรับความให้แพ้ไปนะครับรู้ตัวว่าพลาดแล้วก็ว่ากันใหม่ไม้ต่อไปนะครับโอเคครับก็มาดูกันนะครับว่าไม้ที่3ของผมจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับในคลิปมันยังไม่ข้ามไปนะเดี๋ยวผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับในคลิปวิดีโอเนี่ยตอนนี้4โมง10กว่านาทีนะครับ4โมงเย็น14นาทีแล้วนะก็คือผ่านมาน่าจะประมาณ2ชั่วโมงได้แล้วมั้งครับประมาณเกือบๆ2ชั่วโมงนะก็เดี๋ยวผมพาข้ามไปดูไม้ที่3เลยนะครับทุกคนมันนานมากนะกว่าจะได้ไม้ที่3นะครับนี่นะตอนนี้5โมง23นาทีแล้วนะครับวันนี้ผมตัดมานะครับทุกคนก็นี่เนาะ
ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับนี่นะไม้ที่3นะครับเข้าเทรดไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม้นี้กดไป625เหรียญ นะครับเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอป้ายเขียวตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพรวมระยะสั้นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะช่วงนี้ก็น่าจะมีสูงมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับในภาพระยะสั้นนะนี่นะครับราคาก็ย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่ไม่เชิงภาพใหญ่มันคือภาพระยะสั้นของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนี้นะครับไม่รู้ในคลิปทุกคนเห็นไหมนะก็คือเส้น EMA ค่า5ตัดเส้น EMA ค่า15ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยนะ EMA ค่า5อยู่ข้างบนตัดเส้น15ขึ้นไปนะครับแล้วก็ EMA 50อยู่เหนือ EMA 200เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนทั้ง4เส้นเรียงตัวกันชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยแล้วก็เส้นสโตก็ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับปัจจัยทุกอย่างค่อนข้างคอนเฟิร์มชัดเจนเลยนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับก็โดยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมบอกทุกคนไปนะครับพอดีว่าไม่ค่อยคุ้นชินกับการพูดถึงเรื่องนี้เนาะก็นี่นะครับทุกคนดูโอกาสชนะของผมในไม้นี้นะครับมีอยู่ 92% นะครับถ้าทุกคนสังเกตนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ไม้แรกจนมาถึงไม้นี้นะครับ3ไม้นี้นะโอกาสชนะเนี่ย90%ขึ้นหมดเลยนะครับนี่ก็คือ อีกหนึ่งตัวช่วยประกอบการตัดสินใจของผมนะครับก็ถ้าสมมุติโอกาสชนะมันไม่เกิน 90% หรือว่าอย่างน้อยมันไม่ใช่ 80% ขึ้นไปเนี่ยผมยังไม่เข้านะครับทุกคนอันนี้เป็นโอกาสชนะตามที่ตัวเซตอัพมันคำนวณได้เนาะก็เอามาไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจนะครับก็มาดูกันไม้นี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนไม้สุดท้ายของผมในวันนี้นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เหลือเวลาอีก30วินาทีนิดๆนะฮะก่อนจะจบออเดอร์นะเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับก็คือระหว่างที่กราฟกำลังวิ่งนะครับทุกคน ระหว่างที่กราฟกำลังวิ่งนะครับด้วยความที่ตลาดนะช่วงนี้มันค่อนข้างเหวี่ยงนะครับนี่นะตอนในคลิปที่ผมกำลังเทรดนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่ากราฟตอนที่มันกำลังจะวิ่งขึ้นเห็นไหมครับว่ามันก็วิ่งขึ้นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับปกติเนี่ยถ้ากราฟจะวิ่งขึ้นเนี่ยเวลาเราเข้าออเดอร์ไปแล้วเนี่ยปกติมันจะไหลเลยนะครับหรือไม่ก็แอคชั่นตอนกราฟจะกลับตัวขึ้นเนี่ยปกติมันจะไหลยาวไปเลยนะครับเนี่ยเหมือนไอ้ช่วงนี้นะครับที่ราคากลับตัวขึ้นเนาะก็นี่นะครับจะเห็นว่ามันขึ้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็จบชนะมาได้สวยงามนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นจริงๆอย่างที่วิเคราะห์นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นยาวไปเลยนะครับจบชนะสวยงามนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานไม้ที่3ของผมในวันนี้นะครับก็แก้สถานการณ์กลับมาได้นะครับแล้วก็เป็นการแก้สถานการณ์กลับมาที่ใช้คำว่าค่อนข้างเครียดอยู่พอสมควรเลยนะครับก็อันนี้เป็นเหมือนบทเรียนดีๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะว่าถ้าวันไหนกราฟเบี่ยงอย่าฝืนเข้าไปเทรดนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าหลังจากนี้กราฟมันจะหยุดเบี่ยงเมื่อไหร่นะครับพยายามอย่าไปใช้อารมณ์กับตลาดมากนะครับตลาดเนี่ยมันจะวิ่งยังไงมันเรื่องของมันนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะเข้าเทรดยังไงมันเรื่องของเรานะครับเพราะนั้นเวลาเราจะเข้าเทรดทุกครั้งควรเลือกจุดเข้าที่มันมีประโยชน์จริงๆมันดีจริงๆในการเข้านะครับไม่ใช่ใช้อารมณ์ใช้อีโก้ใช้อัตตาในตัวเองบางทีมันก็อาจจะเป็นผลดีที่ทำให้เราได้กำไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยยังไงมันไม่ได้เป็นผลดีที่ทำให้เราได้กำไรแน่นอนนะครับระยะยาวมันจะเป็นผลเสียและทำให้เราเสียนิสัยแล้วก็ทำให้เราติดลบในระยะยาวแน่นอนนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่ๆนะก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็กู้พอร์ตกลับมาได้แบบเครียดๆนะครับแต่ก็โอเคครับจบได้สวยงามอยู่นะครับก็นี่นะครับวันนี้จบกำไรไป175เหรียญ นะครับทุกคนแล้วก็พอร์ตผมก็เติบโตมาที่1,800นี่นะครับ1,839เหรียญแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับนี่คือผลงานรวมของผมในเดือนนี้นะครับก็ทำกำไรมาได้839เหรียญแล้วนะครับนี่นะพอร์ตก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับชี้ฟ้าอย่างเดียวเลยนะครับก็ไม่มีขาดทุนเลยเนาะนี่นะครับก็ตลอด5ครั้งนะครับที่ผมได้เทรดในเดือนนี้นะก็
5ครั้งก็กำไรทั้ง5ครั้งเลยนะครับก็เป็นบวกไปได้อย่างสวยงามนะครับโอเคครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมตลอดทั้งเดือนนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็เป้าหมายของผมจะต้องทำกำไรได้ 3,000 เหรียญจะทำได้ไหมนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้กันมากๆนะครับหวังว่าในคลิปนี้เพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมI'm not afraid to